สวัสดีครับวันนี้เรามาชมฟอร์มของกองหลังตัวใหม่อาร์เซนอลครับป้ายแดงมาเลยครับจากทีมชาติญี่ปุ่นนะฮะตะเคฮิโร่โทมิยาสุครับย้ายมาจากโบโลญญาด้วยค่าตัว16ล้านปอนด์นะครับซึ่งอายุนามนี่ก็อย่างวัยรุ่นอยู่เลยครับอายุ22ครับพละกำลังเต็มเปี่ยมครับแล้วก็เป็นตัวหลักของโบโลญญาครับเนี่ยครับมีความเร็วมีความแข็งแกร่งครับส่วนสูง188 ซม.เนี่ยสามารถชนกับแนวรุกของพรีเมียร์ลีกได้สบายครับดูครับการเข้าปะทะครับก็ตอนอยู่ที่เซเรียครับก็เจอกับศูนย์หน้าระดับโลกมากมายอยู่แล้วนะครับทั้งโรนัลโดทั้งลูกากูนะครับเพราะงั้นมาเจอกับแนวรุกพรีเมียร์ลีกเนี่ยสู้ได้ครับจากนัดแรกเนี่ยถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างโอเคนะครับดูการเข้าบอลประกบติดครับเนี่ยครับแกไม่ออกนะครับเจอการเข้าบอลแบบนี้เข้าไปครับเนี่ยครับแล้วรูปร่างสูงใหญ่ครับตอนแรกนึกว่าโทมิยาสึเนี่ยจะลงในตำแหน่งเซนเตอร์นะครับแต่ว่านัดนี้เขาลงเป็นแบ็คขวาครับแล้วก็ทำได้ดีนะครับที่สำคัญตอนอยู่โบโลญญาเนี่ยเขาก็ลงในตำแหน่งแบ็คขวาเยอะกว่าเซนเตอร์นะครับอยู่ลงเซนเตอร์ไป20 กว่าเกมแต่ว่าลงแบ็คขวาถึง40 เกมครับก็ช่วยทำให้แนวรับของอาร์เซนอลเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะครับสำคัญเนี่ยครับแย่งบอลแดนบนก็ได้ครับมีพละกำลังสามารถวิ่งขึ้นลงได้ทั้งเกมนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นครับส่วนสูง188 ซม.เนี่ยลูกโมงเก็บกินได้หมดครับโยนมาตรงนี้ทุกเมื่อสุเก็บได้ครับขณะเจอกับทีมในพรีเมียร์ลีกครับที่เชี่ยวชาญเรื่องลูกกลางอากาศพละกำลังเนี่ยครับก็เอาอยู่นะฮะไร้ปัญหาครับก็นัดแรกนะครับต้องมาลุ้นกันนัดต่อไปครับเนี่ยครับโยนมาเก็บกินได้หมดครับลูกโมงนะฮะในส่วนของการเล่นกับบอลการทำเกมเปิดเกมเนี่ยครับก็นัดนี้ยังเห็นอะไรไม่มากนะครับโดยทั้งเจ้าตัวเองเนี่ยเพิ่งมาซ้อมกับทีมได้แค่วันเดียวครับก่อนที่จะมาลงตัวจริงในนัดนี้นะครับก็มีบางจังหวะแบบนี้ครับที่จ่ายบอลขาดๆเกินๆนะครับยังไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนร่วมทีมเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ต้องค่อยๆปรับกันไปครับเพราะว่ามาเล่นนัดแรกได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วครับซึ่งในครึ่งแรกเนี่ยดูแล้วเหมือนการจ่ายบอลเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับแต่ว่าพอเข้าครึ่งหลังพอเริ่มปรับตัวอะไรได้บ้างแล้วเนี่ยการจ่ายบอลของโทมิยาสุเนี่ยคมขึ้นนะครับเนี่ยครับจ่ายบอลจังหวะเดียวถึงเพื่อนนะรวมทั้งลูกนี้ครับการเปิดข้ามฟากเปิดยาวเนี่ยครับถึงดูไม่มีอะไรนะแต่ว่าดูรู้เลยครับว่าเจ้าตัวเริ่มผ่อนคลายนะครับแล้วก็นัดนี้ก็ยังไม่ได้เจอบททดสอบอะไรมากครับในการเจอกับนอริสตี้นะส่วนหน้าก็มีแค่ปุ๊กกี้ครับที่น่ากลัวอีกหนึ่งจุดที่โทมิยาสุทำได้ดีนะครับนัดนี้โทมิยาสุมีโอกาสยิง2ครั้งเลยนะฮะก็ครั้งแรกเป็นเมื่อครู่นี้นะครับได้ยิงบริเวณนอกเขตโทษครับสังเกตได้เลยครับว่าอาร์เตต้าไม่ได้เอาโทมิยาสุมาปักหลักเพื่อเล่นเกมรับอย่างเดียวนะครับแต่ว่าต้องการที่จะใช้ความฟิตพละกำลังเนี่ยดันเกมเติมเกมขึ้นมาอย่างเงี้ยครับโอเวอร์แลปขึ้นมาได้เพราะว่าโทมิยาสุก็มีความเร็วนะฮะเหมาะกับร่างกายที่ดีครับในเรื่องการวิ่งเติมขึ้นมาวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างเงี้ยหรือถ้าทำได้ดีเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับทีมมากๆเลยครับแล้วก็จังหวะที่2จังหวะนี้ครับได้วอลเลย์ในเขตโทษนะครับเกิดจะเป็นการเปิดตัวที่สวยงามแล้วนะนิดเดียวครับก็จะเป็นประตูแล้วนะฮะเนี่ยครับเนี่ยครับวิ่งเติมขึ้นมาครับกองหลังโนวินตามไม่ทันนะครับจะเติมโอเวอร์แลปขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอยู่ก็โผล่มาครับแล้วก็วอลเล่ไปเลยฮะเกือบเป็นประตูครับก่อนที่เจ้าตัวจะโดนเปลี่ยนตัวออกไปนะครับเพื่อนอาร์เตต้าก็ให้เหตุผลว่าเพิ่งมาซ้อมวันเดียวครับแล้วความฟิตเนี่ยก็ยังไม่พร้อมนะครับบวกกับเป็นตะคิวด้วยครับก็เลยโดนเปลี่ยนตัวออกมาครับก็เดี๋ยวนัดต่อไปก็มาดูกันครับมาติดตามกันว่าแข้งเอเชียคนนี้จะช่วยขันเกมรับอาร์เซนอลให้เข้าที่เข้าทางได้หรือเปล่าครับ